น้องครับช่วยบินตู้ไปนะครับได้ครับทั้งหมด 1,800 บาทครับเท่าไหร่นะ 1,800 บาท 1,800 บาทมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับพอดีเจ้าของร้านนี้เป็นเพื่อนของผมเองเดี๋ยวผมโทรหาเขาแป๊บนึงนะฮัลโหลครับพี่โยว่าไงน้องพอดีว่าวันนี้ผมมาจัดงานวันเกิดแฟนผมที่ร้านอาหารพี่อ่ะอ้าวจริงเหรองั้นเดี๋ยวพี่จองห้อง VIP ไว้ให้นะไม่เป็นไรแล้วครับพี่โยพอดีผมกับแฟนผมกินเสร็จแล้วครับกำลังจะมาเช็คบินพี่โยครับวันนี้วันเกิดแฟนผมพี่ช่วยทำสอนรถให้ผมหน่อยได้ไหมครับวันเกิดแฟนเหรออืมได้งั้นพี่ขอคุยกับพนักงานของพี่หน่อยนะได้ครับสวัสดีครับคุณโยไม่บินของเพื่อนพี่ไม่ต้องเก็บตังค์นะจะพิจารณาเองอ๋อได้ครับคุณครับเจ้านายผมบอกว่ามือนี้คุณสองคนไม่ต้องจ่ายนะครับเขาจะเป็นคนเลี้ยงเองครับเป็นไงล่ะเพื่อนพี่เพื่อนพี่นี่สุดยอดมากเลยนะคะใจดีใจดีไปกลับบ้านกันเถอะอ้าวพี่โยอ้าวโป๊ะมาได้ไงเนี่ยผมกำลังจะโทรหาพี่พอดีเลยแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาหาพี่มีอะไรหรือเปล่าคือว่าวันนี้ผมพาครอบครัวผมมากินเลี้ยงที่ร้านพี่ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เปิดไว้ให้ขวดหนึ่งแล้วกันนะเออพี่โยค่าใช้จ่ายของวันนี้อ่ะพี่ลดให้ผมหน่อยนะครับได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วงั้นมื้อนี้ก็ลงบินพี่อะไรก็ได้นะขอบคุณมากเลยนะครับพี่โยพี่นี่ใจดีกับผมตลอดเลยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอให้สนุกนะร้านนี้อร่อยจริงๆเลยเนาะพวกแกอิ่มกันหรือยังงั้นเดี๋ยวพวกแกไปรอที่รถเลยนะเดี๋ยวฉันไปเช็คบินก่อนเฮ้ยน้ำขิงมื้อนี้เดี๋ยวกูขอเป็นคนเลี้ยงเองร้านอาหารร้านนี้ก็เหมือนของกูเดี๋ยวพวกมึงอ่ะไปรอที่รถได้เลยนะเว้ยขอบคุณนะคะเฮียปีโป้งั้นเดี๋ยวพวกฉันไปรอที่รถกันนะไปไม่สิจิลาน้องครับเช็คบินโต V9 นะครับได้ครับสักครู่หนึ่งนะครับทั้งหมด 5,200 บาทครับ 5,200 บาทใช่ไหมครับใช่ครับฮัลโหลครับพี่โยพอดีว่าวันนี้ผมมากินเลี้ยงกับเพื่อนสนิทของผมที่ร้านของพี่ค่าใช้จ่ายพี่ช่วยลดให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ดิไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่เดี๋ยวพี่โป้รอพี่ในร้านแป๊บหนึ่งนะพี่กำลังเข้าร้านอ่ะได้สิครับก็อ๋อพี่โยมาแล้วครับสวัสดีครับคุณโยไหนดูสิถ้าน้องพี่กินไม่เท่าไหร่มีครับ5,200บาทเนาะนี่พี่โป้ครั้งนี้พี่ลดให้ 10% เลยนะ 10% เองเหรอครับพี่โยแต่ว่าผมมากินข้าวกับเพื่อนสนิทของผมเลยนะครับนี่พี่โป้ถ้าเป็นลูกค้าโต๊ะอื่นนะพี่ไม่ลดให้สักบาทเลยนะ
เดี๋ยวนี้พี่เห็นว่าเราเป็นน้องพี่ลดให้ 10% หรือว่าถ้ามันน้อยไปงั้นพี่ลดให้ 20% แล้วกันนะแต่ว่าพี่โอครับเพื่อนพวกนี้เป็นเพื่อนที่ผมสนิทที่สุดเลยนะครับพี่โอให้กินฟรีไม่ได้หรอครับกินฟรีหรอนี่พี่โบพี่ขอพูดตรงๆอะไรสักอย่างทุกครั้งที่มากินร้านพี่พี่ก็เป็นคนเลี้ยงหมดครั้งแรกที่พาแฟนมาฉลองวันเกิดพี่ก็เป็นคนเลี้ยงต่อมาก็พาครอบครัวมาเลี้ยงพี่ก็เป็นคนจ่ายแล้วที่ผ่านมาอีกหลายๆครั้งทุกครั้งที่มากินร้านพี่ก็เป็นคนเลี้ยงหมดแล้วครั้งนี้จะมาขอกินฟรีมึงจะไม่น่าด้านเกินไปหรอกพี่โอครับพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงครับเนี่ยก็หมายความว่าครั้งนี้มึงต้องจ่ายโบนี่มันหลายต่อหลายครั้งแล้วนะที่มึงทำแบบนี้ถ้าครั้งนี้มึงยังไม่จ่ายนะพี่จะถือเสียว่าพี่ไม่เคยมีน้องอย่างนี้ไม่ฝากเจ้าบินเขาด้วยครับคุณโยถ้าเขามีเงินจ่ายให้ขอพรจ่ายก็ได้